สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำใน EP ที่3กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยก็มีด่านใหม่ปลดมา1ด่านเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นด่านที่มีชื่อว่าบททดสอบคมหนาวเย็นซึ่งส่วนของด่านนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือเขาจะให้เราทำการใช้ปฏิกิริยาแช่แข็งนะแช่แข็งตรงส่วนของมอนสเตอร์เนี่ย30ครั้งนะครับบวกกับผ่านบททดสอบก็จะได้ตรงส่วนของของรางวัลไปโดยที่มอนสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์คุณหน้าในฟอนเทนสำหรับด่านสุดท้ายนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเจอเป็นเหล่าวิชาร์ปแล้วก็เห็ดบวกกับพีริชูนะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยผมได้เข้าไปเช็คของแล้วนะครับตรงส่วนของตัวละครที่ค่อนข้างจะแนะนำให้ยืนพื้นเลยจะเป็น2คนนี้ก็คือฝั่งของคาซึฮะกับตัวชิงชิวสาเหตุที่ให้ยืนพื้นเป็น2คนนี้เนื่องจาก2คนนี้เนี่ยใส่แซกทั้งคู่นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถใช้เขาในการที่จะเจนพลังงานให้ทั้งทีมได้นะฮะตัวละครอื่นเนี่ยบางคนเขาไม่ได้มีค่า ER เยอะมากในกรณีที่เป็นตัวทดลองนะซึ่งจะทำให้เวลาเราใช้อัลติเมทเนี่ยครับมันอาจจะขาดช่วงได้ผมก็เลยแนะนำว่าให้ยืนพื้นเป็น2คนนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกตรงส่วนของตัวน้ำแข็งสักตัวหนึ่งระหว่างพี่วิหรือว่าฉลอดนะครับเข้าไปส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะแล้วแต่นะครับจะเป็นใครก็ได้เนาะเพราะเรามีคนแปะน้ำหลักแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของด่านในวันนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมเลยในเรื่องของการเก็บรูนนะโดยที่เราจะเจอเป็นตรงส่วนของวิชาร์ปฮิริชูแล้วก็น้องเห็ดนะครับตามแต่ละด่านเนาะซึ่งในเคสของด่านสุดท้ายเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะเจอกับตรงส่วนของเครื่องจักรฟอนเทนในพาร์ทของตัวทีมเนี่ยถ้าสมมุติเพื่อนเลือกมาเป็นฟูลิน่ากับตรงส่วนของพี่วิเนี่ยครับจะต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะกรณีหากว่าเราไม่ได้เลือกฮิลเลอร์คนอื่นอย่างสล็อตเข้ามาเนี่ยครับสิ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องทำก็คือเราอาจจะต้องสลับตรงส่วนของโหมดฟูลิน่านะฮะฟูลิน่าเนี่ยสกิลเป็นสกิลที่เข้าใจง่ายแต่ว่ามันจะมีวิธีการใช้งานต่างกันหนึ่งก็คือการชาร์จโจมตีฟูลิน่าเนี่ยครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดพลังสสารวิญญาณนะซึ่งโหมดพวกนี้เนี่ยครับพลังสสารเป็นตรงส่วนของสีดำชุดจะเป็นสีดำนะส่วนพลังวิญญาณเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาชุดซัมมอนที่เรียกเนี่ยครับมันจะตามพลังสสารวิญญาณที่ฟูลิน่าถืออยู่สมมติผมกด E ไปเสร็จถ้าเป็นสีดำจะเรียกเป็นชุดนี้แต่ว่าถ้าสมมติเรากดชาร์จปุ๊บก็จะเป็นอีกชุดนึงซึ่งจะเป็นโอเชียนิตนะครับขึ้นมาฮิลแต่จะฮิลเฉพาะคนที่อยู่บนสนามตรงนี้นะโดยที่ในเคสของอัลติเมทเนี่ยจะเป็นการบัฟซึ่งค่อนข้างรีควอร์เมนต์การที่เราเนี่ยมีการเพิ่มหรือลดนะครับตรงส่วนของ HP คือจะฮิลหรือจะลดก็ได้นะให้ตรงส่วนของตัว HP มันขยับทำให้เราได้บัฟตรงส่วนของตัว DMG นะครับเข้ามานะซึ่งเคสนี้ทำให้ตรงส่วนของฟูริน่าเองเนี่ยมักจะถูกจัดทีมเล่นคู่กับตัวละครที่เป็นฮิลเลอร์นะที่สามารถฮิลทั้งทีมได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้เขาเป็นฮิลเนี่ยอาจจะต้องมีตัวละครอย่างพี่วินะครับที่มีความสามารถในการกด Eกด E เสร็จปุ๊บเขาจะเอาเลือดส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยออกไปตีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติพี่วีเองเนี่ยครับตัวแดงและชาร์จตีก็สามารถที่จะฮิลตัวเองได้นะแต่ยังไงก็ตามนะฮะระวังนิดนึงนะเพราะมอนเนี่ยผมลองดูแล้วก็ค่อนข้างจะมีดาเมจอยู่พอสมควรบวกกับว่าถ้าเล่นแค่ฟูลิน่าคนเดียวไม่เอาชาร์ลอตเข้ามานะก็จะทำให้มีปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือบางทีเนี่ยด้วยความที่สลอนเมมเบอร์ของเขาเนี่ยมีการกินตรงส่วนของ HP ทั้งทีม 1% ใช่ไหมก็จะทำให้เราเนี่ยมีเลือดอยู่แค่ประมาณครึ่งหลอดอยู่เกือบตลอดเวลาเนาะเพราะมันจะฮิลไม่ทันนะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยต้องปรับโหมดของฟูลิน่าเป็นฝั่งของโอชินิตเพื่อขึ้นมาฮิลนะอย่างไรตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ